แต่ในขณะเดียวกันคือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่กระเทยไทยสามารถปกป้องตัวเองได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเห็นบอกมีคนจะเสนอด้วยนะสอนแม่ไม้มวยไทยให้กับสาวไทยสาวสองไทยซะเลยน้องตุ้มปริญญาเมื่อคืนคนติดตามกันเยอะคนบันเทิงตามเยอะมากแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะน้องตุ้มปริญญาน้องตุ้มจำได้ใช่ไหมนักมวยแต่ใจเนี่ยเป็นหญิงแล้วก็บอกว่ามีการโพสต์ไว้นะฮะฉันเลยอยากฝากแม่ไม้มวยไทยนี่ขึ้นมาเต็มจอหน่อยสิอีกอันนึงหน่อยบอกฉันเลยอยากฝากแม่ไม้มวยไทยให้กลับไปฟิลิปปินส์อีกโพสต์นึงฮะแม่อ๋อนี่เป็นสาว2ค่ายน้องตุ้มเหมือนกันเอออันนี้สาว2ค่ายน้องตุ้มมีโพสต์อีกอันนึงมั้ยคะอยากจะฝากแม่ไม้มวยไทยให้กลับไปฟิลิปปินส์แล้วจะรู้ว่ากระเทยไทยของแท้ที่นี่ประเทศไทยกระเทยไทยมวยไทยลูกๆเข้าค่ายแม่ด่วนแม่จะสอนให้อ่ะอันนี้เป็นโพสต์อีกอันนึงไม่เป็นไรวันนี้เราไปเจอน้องตุ้มคุณผู้ชมคะก็บอกว่าเหตุการณ์เมื่อคืนมีลูกสาวส่งลิงก์มาให้ดูเปิดเข้าไปดูโอ้โหเห็นคลิปชุดดำตัวต้นเรื่องกำลังยั่วยุสาวสองชาวไทยก็ยังเห็นอยู่ว่าเออคนไทยเราน้องวายเนี่ยเขาก็มีความอดทนดีนะยังคิดอยู่เลยถ้าเป็นฉันนะยืนอยู่ตรงนั้นและฉันมีวิชาวิทยายุทธขนาดเนี้ยคงอดไม่ได้แล้วพอวันรุ่งขึ้นที่คนไทยไปอยากจะไปเจอหน้าอยากจะไปเคลียร์ตำรวจเหมือนกับปกป้องคนผิดอีกสุดท้ายแล้วเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงแต่คิดว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันก็คือเกียรติศักดิ์ศรีของเราเหมือนกันเราก็ไปปกป้องศักดิ์ศรีเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแม่บอกเลยนะคะถ้าวันนั้นลูกๆน้องวายน้องอะไรเนี่ยเขามีวิชามวยไทยป้องกันตัวก็จะไม่ถูกทำร้ายอยู่เพียงฝ่ายเดียวไงดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจต่อยเบ้าตาเลยครับปึ๊กเออสมมติอาจจิกได้อาจจิกสมมติจิกเออถ้าเรายืนอย่างเงี้ยเหวี่ยงไปทางไหนเราก็ล้มตั้งกาดดีๆเลยคนมันจะดึงเข้าดึงเข้ามาหาตัวอย่างงี้อ๋อคือยังไงมันก็ต้องปล่อยเพราะว่าคนจิกผมขนาดจิกแล้วไม่ค่อยปล่อยนี่แหละมันคือวิธีมาเลยน้องตุ้มมวยไทยยิมสาขาสีด่าน22แม่ลดให้พิเศษเลยถูกใจให้เรียนฟรีทำดีแม่นี่ถูกใจจะให้เรียนฟรีถ้าทำดีแม่จะให้เรียนเบิ้ลเลยแล้วบอกแม่มาหาเรื่องดีนะไปหาเรื่องน้องวายถ้ามาหาเรื่องคนที่ชื่อตุ้มปริญญาแล้วก็นี่นักข่าวเราดูฮะขนาดให้คุณตุ้มเตะอันนี้แค่ซ้อมนะไม่ได้ลงสนามจริงนะยังไม่ไหวเลยคุณผู้ชมมาเมื่อวานนี้มีคนแชร์ภาพนี้อีกบอกอุ๊ยกระเทยไทยอะไรอ่ะทำร้ายกันเองเหรอเพราะคนที่ลงมาที่ใส่ชุดดำจำได้ใช่ไหมฮะที่นุ่มๆเลยอ่ะเนี่ยแล้วหน้าเหมือนคุณสไปซ์บาบาบีแล้วคุณรู้จักใช่ไหมรู้จักสไปซ์บาบาบีคนเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์เออเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็บอกเป็นพวกยูทูบเบอร์แบบสายหน้างามแล้วคนรู้จักคนตามกันเยอะแล้วบอกอุ๊ยพี่สไปซ์นี่ใช่พี่หรือเปล่าเนี่ยพี่ไปโดนลูกหลงหรือเปล่าสุดท้ายแล้วพี่สไปซ์ก็บอกว่าโอ๊ยไม่ใช่ฉันจ้ามันไม่ใช่ฉันโอ๊ยเนาะแต่หน้าก็เหมือนนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีของเราน้องโดนก็เลยไปหาพี่สไปซ์บาบาบีตัวจริงดูสิโอ้เหมือนไหมทีมงานต้องเอาคนที่เดินเข้าโรงพักคนที่เดินเข้าโรงพักอ่ะเออเอาแบบใหญ่ๆสิทีมงานลองดูกันหน่อยเทียบหน่อยสิแต่ไม่เหมือนอะไรเราเหมือนไหมเออผมเขายังเหลืออยู่คนนี้กระจุกผมหายไปแล้วต้องแบบด้านข้างไหมมีส่วนเปิดเดินมาหน่อยเปิดเดินมาทีมงานเปิดเดินมาเลยจ้ะนี่อันนี้เห็นไหมแล้วพอมุมเนี้ยที่จะเห็นหน้าโรงพักนี่เอ้าเซียวหน้านิดหน่อยอันเนี้ยด้านข้างพอดีเลยเขาบอกเอ๊ะมันก็คล้ายอยู่นะพี่สไปซ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยนะมันไม่ใช่หนูค่ะพวกสื่อที่ในโซเชียลบอกว่าเป็นพี่สไปซ์หรือเปล่าพี่สไปซ์ยังอยู่ดีส่วนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวฟิลิปปินส์พวกนี้มาทำงานแถวแถวสุขุมวิทแล้วก็บอกว่าการทำงานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเห็นมีการบอกจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ฟิลิปปินส์นะมันมีหลากหลายสัญชาติและคุณสไปซ์กำลังบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาตรงที่ว่าคนฟิลิปปินส์กลุ่มนี้แก๊งกระเทยฟิลิปปินส์กลุ่มนี้เข้ามาทำงานขายบริการหรือเปล่าทำงานแบบผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วทำไมถึงไม่เข้าไปจัดการแล้วพอมาถึงแบบเนี้ยมากลางมาเป็นมาเฟียอยู่ตรงเนี้ยตรงซอยนานาแล้วไปทำร้ายกับคนไทยด้วยกันแบบเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่าก็อยากจะบอกเหมือนกันนะกระเทยฟิลิปปินส์ดีๆน่ารักมีเยอะแต่กระเทยฟิลิปปินส์ที่เป็นมาเฟียในประเทศไทยก็มีเยอะเหมือนกันลองฟังเสียงคุณสไปซ์ดูฮะ
มาทํางานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามีการเข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่าหรือเป็นวีซ่าแบบใดอันนี้ก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการตรวจสอบตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีทะเลาะกันนู่นนี่นั่นปะทะกันเป็นธรรมดาทั้งระหว่างคนไทยกับคนต่างประเทศเองหรือว่าคนต่างชาติทะเลาะกันเองอะไรก็มีแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยจะเป็นกรณีที่แบบใหญ่มากๆเพราะว่ามันคือการรุมต่างชาติรุมคนไทยในจำนวนที่มาก